ี๋ยวเราจะไปดูจั กจั่นกันบ้างนะครับที่จังหวัดสกลนครครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะบอกเลยว่าตอนนี้ขายดีปังมากครับกิโลละ700นะฮะราคาดีนะฮะชาวบ้านในจังหวัดสกลนครครับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาภูพานเนี่ยตอนนี้ตระเวนนะครับออกจับจั กจั่นนะครับด้วยวิธีต่างๆเลยนะฮะนี่ฮะกำลังจับเนี้ยติดละเนี่ยได้ละโอ้โหเรียบร้อย1ตัวนะนี่ข้อมูลนะส่วนใหญ่เขาใช้ไม้ด้ามยาวเนี่ยปลายไม้ติดยางไม้ไว้พอไปแปะพอไปแปะน้องไว้เนี่ยนะฮะจั๊กจั่นก็จะติดออกมาเลยนะฮะแล้วก็ปกตินะอันนี้เป็นข้อมูลนะฮะคือเขาจะไปอยู่ตามต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์นะครับโดยสังเกตนะว่าบริเวณไหนที่จั๊กจั่นเนี่ยร้องเสียงดังจุดนั้นคือจุดที่จั๊กจั่นเนี่ยนะครับอยู่ถูกต้องเป็นจำนวนมากนะฮะไปตามเสียงว่านะนะฮะแล้วที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะนี่คือตลาดนะครับคือเวลาที่ชาวบ้านเนี่ยไปจับมาน้องแฮนดี้จับมาเยอะๆนะก็เลยต้องเอาไปขายต่อแล้วก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อแล้วอยากจะบอกนะว่าตามท้องตลาดเนี่ยนะฮะคือพอซื้อมาจับปุ๊บก็ไปขายเนี่ยชาวบ้านมีรายได้ประมาณ400ถึง500บาทแต่จากการสำรวจนะครับบรรยากาศซื้อขายจั๊กจั่นบริเวณตลาดบายพาสเทศบาลนครสกลนครค่ะขายไงรู้ไหมกิโลละ700บาทได้เยอะมากกิโลละ700ฮะคุณผู้ชมครับขายปลีกเนี่ยตัวละประมาณ50สตางค์นะโดยแม่ค้าก็เล่าให้ฟังนะว่าเมื่อก่อนหน้านี้นะราคาแพงกว่านี้อีกนะกิโลนึงแตะ 1,200 บาทเพราะหายากแน่ๆเลยโอ้โหนะครับหายากครับนะแต่ตอนนี้คือพอน้องมาเยอะขึ้นเนี่ยนะครับราคามันก็ปรับลดลงมานะครับอ้าวนะฮะจากนั้นเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าจั๊กจั่นเนี่ยหาทานได้เฉพาะช่วงหน้าร้อนเท่านั้นใช่เฉพาะช่วงนี้นะฮะแล้วก็เรียกว่าพี่น้องประชาชนชาวบ้านที่แบบชอบกินเนี่ยนะครับก็ต้องรีบไปซื้อตอนนี้เพราะเข้ามาทําอาหารน้องแคนดี้ชอบอะไรก็จะชอบเอาไปคั่วเอาไปคั่วพวกเกลือแล้วก็เหยาะซอสนิดนึงพริกไทยอย่างนี้กินแล้วก็แบบตูดก็จะมันๆหน่อยกินทุกอย่างกินทุกอย่างแล้วมันทำได้หลากหลายเมนูจริงคุณผู้ชมนะแกงใส่ผักหวานแกงใส่หน่อไม้หรือว่าตำสดได้ปนแม่เอามาปนปนจั๊กจั่นใช่ทำอ่อมด้วยเริ่มทำหลายเมนูอยากกินอยากกินเริ่มหลายเมนูนะครับตอนนี้ขายดีมากครับกิโลละ700เลยนะครับอีกหนึ่งเรื่องน่าชื่นชมค่ะสาวน้อยวัย8ขวบนะคะช่วยคุณพ่อเลี้ยงกบเชื่อไหมทำรายได้เป็นแสนจริงๆค่ะไปที่ปราจีนบุรีกันค่ะที่ฟาร์มน้องข้าวหอมจังหวัดปราจีนบุรีโอ้โหเรียกตามชื่อนี้รู้เลยว่าสาวน้อยคนนี้ชื่อน้องข้าวหอมแน่นอนนะคะเป็นลูกสาวคนเดียวของคุณพี่สกุลชัยก่อนพ่วงนะคะเป็นฟาร์มเลี้ยงกบนะคะโดยแยกเป็น6บ่อค่ะตามขนาดแล้วก็อายุของกบค่ะตั้งแต่ออกฟักออกจากไข่มานะคะจนสามารถจับไข่เป็นลูกกบนะคะเพื่อขายให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงนะคะเมื่อกบอายุได้ 35-45 วันนะคะโอ้โหดูน้อง น้องข้าวหอมคือเก่งมากเลยนะโอ้นะคะโดยทุกขั้นตอนน้องข้าวหอมจะคอยดูแลช่วยคุณพ่อพี่หมีทุกเรื่องเลยค่ะทั้งเรื่องของการให้อาหารการอนุบาลลูกกบนะคะรวมถึงการจับลูกกบส่งขายให้กับลูกค้าหรือว่าเกษตรกรที่สั่งมาจับคล่องแคล่วมากดูสิช้อนเลยจ้ะจับมือเปล่าด้วยจ้ะคุณพ่อหน้าภาคภูมิใจมากเลยนะคะในแต่ละวันน้องข้าวหอมก็จะให้อาหารกบมั่งจะจับกงส่งกบส่งลูกค้าเนี่ยสวิงใช้แบบนี้ช้อนปุ๊บช้อนปุ๊บเลยนำใส่ถุงบรรจุไปนะคะแล้วก็ใส่ใบไม้ทางก้านลงไปในถุงด้วยนะคะซึ่งน้องข้าวหอมก็บอกว่าเพื่อให้กบได้หายใจและไม่กดทับนะคะจะได้มีช่องว่างเนาะแล้วก็ทำให้กบไม่ตายนะคะก่อนถึงมือลูกค้าโอ้เก่งมากคุณพ่อยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าหลายคนก็สงสัยนะเอ้ยยังไงครับน้องข้าวหอมลูกสาวมาช่วยคุณพ่ออย่างเงี้ยเสียการเรียนเป้านะคะก็ดูเป็นห่วงเป็นใยคุณพ่อยืนยันเลยนะคะลูกสาวมีความตั้งใจจะช่วยพ่อโดยไม่ได้บังคับ คือเห็นคุณพ่อทําแล้วลูกก็อยากทําด้วยนะคะก็ดูลักษณะท่าทางน้องไม่ได้เหมือนได้ถูกบังคับอะไรเลยที่สําคัญผลการเรียนของน้องพี่มีขนาดน้องทําขนาดนี้น้องเรียนได้ 3.97 ให้น้องทําไปเถอะถ้าเรียนได้ขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นการเลี้ยงกบจึงไม่ใช่อุปสรรคของน้องข้าวหอมแต่อย่างใดชื่นชมเลยนะคะน้องข้าวหอมค่ะโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแน่นอนเก่งมากตบมือให้เลยนะชอบเป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องๆหลายๆคนด้วยค่ะ